สวัสดีครับทุกคนแก้วจาก Mobile Photographer นะครับรีวิววันนี้แก้วอยู่กับเลนส์ Ultra Wide Angle ตัวใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์ Canon นะนั่นก็คือ RF 1020 F4L ISSTM ตัวนี้นั่นเองครับตลอดปี2023ที่ผ่านมานี้นะครับทางแบรนด์ Canon เนี่ยได้ออกเลนส์สำหรับ RF mount นะที่เป็นเลนส์สำหรับกล้อง full frame ของเขาเนี่ยออกมาหลายตัวมากๆนะครับแล้วก็ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาแก้วเองก็มีโอกาสได้ไปทดลองใช้เลนส์แต่ละตัวของเขาเนี่ยกันมาค่อนข้างจุใจมากๆนะครับก็ขอบคุณทาง Canon Thailand ด้วยนะที่เชิญไปงานในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ทางแบรนด์ Canon เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอยากจะให้แก้วได้ทดลองเลนส์ตัวหนึ่งที่เขารู้สึกภูมิใจกับมันมากๆนะก็คือเลนส์ Ultra Wide Angle ตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือรุ่น RF 1020F4L ISSTM นะเพราะว่าทาง Canon เนี่ยบอกว่าเลนตัวนี้เป็นเลน Ultra Wide Angle ที่มีความกว้างเนี่ยมากที่สุดแต่ว่ามี distortion ที่ต่ำมากที่สุดนะครับแล้วก็ดูขนาดบอดี้ของเขาสิขนาดบอดี้ของตัวเลนน่ะเมื่อเทียบกับ Ultra Wide Angle ในยุคก่อนๆเนาะไม่ว่าจะเป็น mirrorless ด้วยกันก็ตามหรือว่าจะเป็นยุคที่เป็น DSLR เนี่ยขนาดของเขาอะเล็กลงมากๆก็คือเราสามารถจะใช้มือข้างเดียวเนี่ยจับได้เต็มตัวเลนแบบนี้เลยนะครับเห็นปะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบๆตัวเลนกันต่อเลยนะครับในส่วนของตัวฮูดเนี่ยจะเป็นฮูดแบบบิวอินมาเลยนะแล้วก็ความสูงของตัวฮูดเนี่ยจะสามารถครอบช่วงซูมสูงสุดของตัวเลนเนี่ยได้ด้วยนะครับเพราะว่าการซูมในตัวกระบอกของตัวเลน RF 1020ตัวเนี้ยมันจะมีอาการเลื่อนของตัวชิ้นเลนด้วยนะแต่ว่าจะไม่ยื่นออกไปพ้นจากตัวฮูดนะครับแล้วก็ฝาครอบตัวหน้าเลนเนี่ยจะเป็นแบบนี้เห็นปะก็คือเขาจะครอบลงไปแบบครอบหน้าฮูดลงไปเลยไม่ได้แปะเฉยๆเนาะเพราะว่าการที่เราจะใส่ฟิลเตอร์ให้กับเลนตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ใส่ตรงนี้นะครับเพราะว่าหน้าเลนชิ้นออปติกของเขามันโค้งเนาะเขาจะมาใส่ในนี้เห็นปะเขาจะมาใส่ในส่วนที่เป็นตัวเมาส์ที่จะต่อเข้ากับตัวกล้องนะครับอันนี้ก็บอกทุกคนเอาไว้ก่อนนะเผื่อจะแบบว่าซื้อมาแล้วอยากจะได้ฟิลเตอร์นะครับใส่ด้านล่างนะอ่ะทีนี้มาดูรอบๆตัวเลนกันต่อเนาะพวกการคอนโทรลเลอร์ตัวเลนเนี่ยเขาจะมีริงมาให้ทั้งหมด3อันนะครับอันนอกเนี่ยเราสามารถที่จะคัสตอมได้ว่าจะให้ใช้ในการปรับอะไรนะแล้วก็เวลาที่เราหมุนเนี่ยมันจะมีความแท็กทายเป็นเหมือนคลิกๆเนี่ยให้เราได้ยินนิดนึงเนาะลองฟังนะเห็นปะซึ่งพอมันมีอะไรแบบนี้มันช่วยให้เราสามารถจะจับจังหวะได้ว่าเราหมุนไปแล้วกี่คลิกนะครับอันนี้ค่อนข้างดีเนาะจะคัสตอมเป็นไวท์บาลานซ์จะคัสตอมเป็นค่า f-stop ต่างๆเนี่ยเลือกได้เลยตามใจเรานะครับวงต่อมาก็คือวงสำหรับหมุนแมนนวลโฟกัสนะเพราะว่าเลนตัวนี้ต่อให้เราจะเปิดออโต้โฟกัสไว้ก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะหมุนแมนนวลโฟกัสแบบละเอียดเนี่ยได้ที่ตรงนี้ตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่ามันเหมือนเป็นช็อตคัทในการแบบไม่ต้องไปกดตรงนั้นกดตรงนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนมาสู่โหมดแมนนวลโฟกัสนะครับแล้วก็วงด้านในสุดแน่นอนว่าเอาไว้หมุนในการซูมนั่นเองนะทีนี้ด้านข้างของตัวเลนเนี่ยเห็นตรงนี้ไหมมันจะมีสวิตช์อยู่ด้วยกันทั้งหมด3อันนะครับก็คือสวิตช์สำหรับเปลี่ยนโหมดในการโฟกัสนะว่าจะเป็นออโต้โฟกัสหรือว่าจะเป็นแมนนวลโฟกัสเลื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อันถัดมาด้านล่างก็จะเป็นสติบิไลเซอร์เนาะเพราะว่าเลนตัวนี้เป็นแบบ ISSTM นะครับก็คือมีการสั่นในตัวแล้วก็มีมอเตอร์ในการโฟกัสที่ค่อนข้างเงียบนะครับคือพอเราเห็นสเปคตัวเลนที่ลงท้ายISSTM เนี่ยมันหมายความว่ามันไม่ได้ใช้งานดีแค่ภาพนิ่งและมันจะสามารถใช้ในการถ่ายวิดีโอได้ดีด้วยนะครับเพราะว่าโฟกัสก็เงียบมีการสั่นในตัวนะแล้วก็ถัดมาด้านล่างปุ่มตรงนี้นะครับจะเป็นคัสตอมบัตทอนก็คือถ้าเกิดเราต้องการจะเซตอัพเป็นช็อตคัทอะไรก็ตามเนี่ยมาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับมาเลือกตรงนี้ได้เลยว่าจะให้เป็นแบบกดในการพรีโฟกัสไหมหรือว่าจะใช้ในการแบบเลือกฟังก์ชันอะไรต่างๆก็เซตอัพตรงนี้ได้เนาะทีนี้ในเรื่องของน้ำหนักของตัวเลนนะครับน้ำหนักของตัวเลนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ570กรัมนะถือว่าไม่เบาและไม่หนักจนเกินไปนะครับคือถ้าเกิดเราเอาตัวเลน Ultra Wide Angle ตัวเนี้ยไปเทียบกับเลน Ultra Wide Angle ที่เป็น Full Frame ด้วยกันเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่เบาเกือบจะที่สุดในตลาดแล้วนะครับ
สำหรับสเปคของตัวเลนส์นะครับเขาจะใช้เลนส์โค้งแบน2ด้านนะทำให้ขนาดของกระบอกตัวเลนส์เนี่ยจะเล็กลงค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแล้วก็การจัดวางชิ้นเลนส์เนี่ยก็จะใช้เป็นซูเปอร์ UD แล้วก็แบบ UD นะทำให้ทางยาวโฟกัสของเขาเนี่ยก็จะกว้างกว่าเลนส์ EF 11 มม 24 มม ตัวเก่านั่นเองนะครับเลนส์ของ DSLR เนาะแล้วเขาก็มีเทคโนโลยีในการเคลือบผิวเลนส์นะครับในรูปแบบของ SWC แล้วก็ ASC นะที่จะช่วยลดความเหลือบของสีแล้วก็ป้องกันแสงสะท้อนได้ดีมากๆด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของ build quality ของตัวเลนส์นะครับก็ต้องบอกว่าพรีเมียมในสไตล์เลนส์ Canon ขอบแดงอยู่แล้วนะทั้งในเรื่องของการจับถือวัสดุภายนอกการทำเท็กเจอร์ต่างๆเนี่ยคือดีไซน์มาให้เราสามารถจะใช้ muscle memory ในการคอนโทรลสิ่งต่างๆได้ค่อนข้างง่ายมากนะครับแล้วก็มี weather seal มาให้นะกันน้ำกันฝุ่นแบบจัดเต็มเลยนะครับเลนส์ตัวนี้ตามราคาของเขานั่นแหละตอนนี้ทุกคนก็ได้เห็นรายละเอียดแล้วก็สเปคของตัวเลนส์ RF 1020 F4LISSTM ตัวนี้กันไปค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงประสบการณ์ในการใช้งานเลนส์ตัวนี้ที่อยู่กับแก้วมาเกือบๆจะครบ2เดือนแล้วนะอย่างแรกเลยที่อยากจะพูดถึงก็คือโอกาสที่เราจะได้ใช้งานเลนส์ตัวนี้มันมีโอกาสไหนบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นเลนส์ที่มีความกว้างค่อนข้างเยอะมากเนาะอ่ะอย่างแรกเลยที่แก้วนึกออกแบบทันทีเลยนะก็คือคนที่เน้นในเรื่องของการถ่ายภาพสถาปัตยกรรมนะครับคือถ้าเกิดเป็นคนที่ถ่ายแบบเอ็กซ์เทอเรียหรือว่าถ่ายทั้งตึกอะไรแบบนี้มันมีเลนส์ตัวอื่นมีออปชันตัวอื่นที่น่าจะราคาถูกกว่านี้อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการจะได้เลนส์ที่ถ่ายอินเทอเรียก็ดีถ่ายเอ็กซ์เทอเรียก็ได้แล้วก็มีดิสทอร์ชันมีเปอร์สเปกทีฟที่เราสามารถจะแก้ไขได้ค่อนข้างง่ายมากๆเนี่ยก็บอกเลยว่าเลนส์ตัวนี้คือชอยส์อันดับต้นๆเลยนะไม่ใช่แค่จากทาง Canon นะครับคือถ้าเกิดเราดูแบบตลาดกล้องทุกๆแบรนด์เลยเนี่ยตัวนี้ถือว่าคุณภาพกับราคาที่เขาวางมาเนี่ยดีมากๆนะเวลาที่ถ่ายภาพพวกตึกถ่ายภาพพวกอาคารมาเนี่ยเราเอาไปใส่ใน Adobe Lightroom นะครับอย่างในวันที่แก้วใส่เข้าไปเนี่ยโปรไฟล์ของเลนส์ตัวนี้มันมาแล้วนะมันก็เลยทำให้เราสามารถจะ correct ในเรื่องของ distortion เนี่ยได้ค่อนข้างง่ายมากนะครับอันนี้คือถ่ายเป็น JPEG นะแต่ว่าถ้าเกิดเราถ่ายเป็น raw file มาเนี่ยมันจะมีขอบดำของส่วนที่เป็น hood เนี่ยโผล่เข้ามาด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีโปรไฟล์ของเลนส์ตัวนี้มานั่งแก้ distortion เองอะไรแบบนี้คือจริงๆแล้วอ่ะมันแก้ได้แต่ว่ามันจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะเนาะก็ให้ไปหาโหลดตัวโปรไฟล์ของเลนส์ตัวนี้มาใช้นะครับทีนี้การใช้งานที่เป็นการถ่ายอินทีเรียเนี่ยมันดีแค่ไหนนะครับด้วยความที่เขาเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์แองเกิลแบบที่มันสามารถจะซูมได้เนาะบางทีเนี่ยห้องที่เราไปถ่ายถ้าเกิดมันแคบมากๆนะครับเช่นแบบแต่ก่อนแก้วถ่ายอินทีเรียให้โรงแรมหลายที่เนี่ยก็จะใช้เลนในระยะประมาณ17มิลหรือว่าประมาณ16มิลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเจอห้องที่แบบ18ตารางเมตร20ตารางเมตรอะไรแบบนี้เลนส์พวกนี้เอาไม่อยู่นะมันจะต้องใช้เลนส์ที่มีความกว้างประมาณนี้นะครับซึ่งความกว้างของ RF 1020เนี่ยมันอีกนิดนึงมันจะฟิตอายแล้วนะแต่ว่าเวลาเราถ่ายออกมาแล้วอะมันไม่บวมเป็นตาปลานะอันนี้คือมันแบบได้เปอร์สเปกทีฟที่ดีได้เส้นที่โอเคมากๆนะครับใครที่ต้องการจะเอาไปถ่ายพวกอินทีเรียหรือว่าเอ็กซ์ทีเรียแบบจริงจังรับงานจริงจังเนี่ยเลนส์ตัวนี้คุ้มมากนะครับอีกโอกาสนึงที่แก้ว่าใช้ได้แล้วก็ค่อนข้างเวิร์กเนาะด้วยความที่มันเป็นเลนส์ซูมถูกไหมมันเป็นเลนส์ซูมแบบนี้เวลาที่เราพกไปแบบท่องเที่ยวหรืออะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสได้ใช้นะครับอย่างล่าสุดปีใหม่เนี่ยแก้วก็พกไปถ่ายภาพแลนด์สเคปมาคือตอนที่เราหมุนสุดแบบเนี้ยมันก็ฟีลลิ่งมันก็โอเคแหละมันจะกว้างแบบกว้างมากๆนะใครที่มีประสบการณ์ในการจัดคอมโพสเลนส์ที่กว้างแบบเนี้ยก็จะไม่ค่อยรู้สึกถึงปัญหาเท่าไหร่นะครับอย่างตัวแก้วเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ถนัดอัลตร้าไวด์แองเกิลขนาดนั้นเวลาที่ได้เลนส์ตัวนี้มาเนี่ยแก้วบิดไปที่20เลยแล้วค่อยเอาไปใช้ถ่ายภาพในชีวิตประจำวันนะครับถ่ายแลนด์สเคปถ่ายอาหารถ่ายแบบ normal shot ง่ายๆอะไรแบบนี้เลนส์ตัวนี้มันก็ให้เราได้นะเพราะว่า distortion มันไม่แย่เลยนะครับอ่ะมันยังมีอีกสถานการณ์นึงที่แก้วว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ก็คือใช้ในการถ่ายวิดีโอที่เป็นแทนกล้อง vlog อะไรแบบนั้นเนาะเพราะว่าทุกคนดูนะถ้าเกิดเราจับแบบให้มันแบบบาลานซ์น้ำหนักดีๆเนี่ยอย่างแก้วเอามือรองตัวเลนส์เอาไว้แบบนี้แล้วก็เอานิ้ววางไว้ที่ตัวกล้องเนาะถือถ่ายในระยะแบบแค่เนี้ยข้อศอกยังงอๆอยู่อะ
มันเห็นเฟรมภาพด้านหลังแบบชัดมากๆนะครับแล้วก็ช่วงปีใหม่เนี่ยแก้วเอาไปถ่ายวีล็อกมาให้ทุกคนได้ดูด้วยก็คือไปรอถ่ายพระอาทิตย์ตกมาแล้วก็ถ่ายเก็บบรรยากาศรอบๆเอามาดูนะครับทุกคนครับตอนนี้แก้วก็ย้ายโลเคชั่นถ่ายรูปนะครับตอนนี้มาอยู่ที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะอย่างที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยเนี่ยแก้วไม่ได้มาที่นี่น่าจะสักประมาณแบบโอ้โหตั้งแต่หลังเรียนจบมหาลัยใหม่ๆเลยอ่ะเขาทำแบบที่เดินสะดวกกว่าเดิมเยอะมากแล้วก็สะอาดมากน่ามาเที่ยวมากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะแล้วทางเดินก็แบบโอเคมากเที่ยวต่อเที่ยวต่อเที่ยวต่อตัวกำลังจองมุมด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะใช้เลนส์ตัวนี้ในการถ่ายวีล็อกจริงๆจังๆนะที่มีการเดินถ่ายไปด้วยอะไรแบบนี้อย่างที่แก้วบอกไปตอนแรกนะครับว่าขอบภาพมันจะมีอาการวับเบิ้ลนิดๆเราจำเป็นจะต้องหมุนโฟกัลเลนส์เนี่ยปรับมาอยู่ที่สักประมาณ16มิลลิเมตรขึ้นไปแล้วก็เปิดกันสั่นดิจิตอลขึ้นมาช่วยนะครับก็จะได้ภาพที่นิ่งมากขึ้นแล้วก็ลดอาการวับเบิ้ลเนี่ยลงไปได้เยอะพอสมควรนะตอนนี้นะครับทุกคนแก้วก็เดินทางมาถึงอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กแล้วนะครับเป็นเวลาที่แบบดวงอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วจริงๆทุกคนลองดูเห็นปะคืออีกนิดเดียวเขาจะแบบตกลงมาถึงประมาณเนินของสันเขื่อนแล้วนะครับแก้วมาทันเวลาพอดีหลังจากใช้เวลาในการตามหามุมถ่ายรูปสวยๆอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงขับวนอยู่อย่างนั้นน่ะนะครับต้องบอกว่าพอได้มาโลเคชั่นนี้ในวันที่คนไม่เยอะในวันที่แบบไม่ใช่ช่วงเทศกาลเนี่ยมันเหมือนที่ตรงนี้เป็นที่ของเราส่วนตัวมากๆเลยนะคือไม่มีคนเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่ส่วนตัวหรอกทุกคนลองดูนี่เห็นปะคือตำแหน่งที่แก้วมายืนอยู่ตรงนี้มันเป็นตำแหน่งที่พี่ๆที่เขาเป็นชาวประมงเนี่ยที่เขามาตกปลากันนะเขาจะชอบมาตรงนี้อันนี้คือที่พักเบ็ดเดี๋ยวแก้วก็จะลองใช้อันนี้เป็นฟอร์กราวในการแบบถ่ายรูปด้วยแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมมีเรืออยู่นะครับแก้วชอบเลนส์ตัวนี้มากเลย RF 1020 F4L ตัวเนี้ยคือเราสามารถใช้มันเป็นเลนส์ในการถ่ายแลนด์สเคปก็ได้ถ่ายช่วง normal ก็ได้หรือว่าบางครั้งเนี่ยที่เราอยากจะแบบเปลี่ยนจากการถ่ายอย่างอื่นมาเป็นถ่ายตัวเองแบบเนี้ยมันก็ให้มุมมองที่แบบว่ากว้างมากหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยองศาในการรับภาพมันดูเหมือนแอคชั่นแคมเกินไปเนาะก็บิดมาเป็น20มิลก็จะได้เลนส์วีล็อกที่เป็นช่วง normal แหละค่อนข้าง flexible นะแต่ก็แลกมาด้วยน้ำหนักนะครับแต่พอดีว่าแขนแข็งแรงก็เลยเอาอยู่หยอกหยอกหยอกหนักอยู่หนักอยูตอนนี้นะครับดวงอาทิตย์ก็ตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแก้วก็ได้รูปมาพอสมควรเนาะทั้งรูปจากกล้อง Canon EOS R5 ตัวนี้แล้วก็รูปจากกล้องมือถือนะครับตอนนี้ก็คือแบบรอจังหวะดูซิว่าท้องฟ้าจะแบบแดงวาบขึ้นมาอีกรอบหนึ่งไหมเพราะว่าตอนนี้มันค่อนข้างแบบตกไปนานพอสมควรแล้วนะประมาณ10นาทีได้แล้วนะครับแต่ว่าก็เนี่ยก็ยังเห็นแบบพวก
ท้องฟ้าที่สว่างอยู่นะยังไม่ได้แบบมืดขนาดนั้นเนาะแต่ว่าแก้วเนี่ยต้องรีบเดินขึ้นจากตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าถ้ามันมืดเนี่ยมันจะเดินยากมากทุกคนลองดูแต่เดินเนี่ยเห็นปะอันเนี้ยเขาเรียกว่าหาธรรมหรือว่าสรรหาธรรมนั่นเองอันนี้ก็เป็นวันที่2ของทริปปีใหม่ของแก้วนะครับแล้วก็เป็นวันที่2ของการเอา Canon EOS R5 เนี่ยมาลองถ่ายภาพด้วยเลนส์ RF 10-20 F4 ตัวนี้กันเนาะตอนนี้แก้วขับรถมาอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับวันนี้ตั้งใจว่าจะไปถ่ายวัดสวยๆเนี่ยประมาณ3วัดด้วยกันวัดแรกที่เรามาเนี่ยก็คือวัดชัยโยนะครับเพราะจริงๆแล้ววัดนี้จะมีอุโบสถแล้วก็มีพระพุทธรูปที่ค่อนข้างสวยแล้วแก้วคิดว่าถ้าใช้เลนส์มุมกว้างเนี่ยมันก็น่าจะได้ภาพที่ค่อนข้างดูดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าพอถ่ายออกมาแล้วภาพเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเข้าไปที่แรกก่อนอันนี้เป็นอุโบสถของหลวงพ่อโตนะครับไปทีนี้เราจะมาต่อกันที่คาแรคเตอร์ของตัวภาพแล้วก็คุณภาพของภาพที่เราจะได้นะเริ่มกันที่ในเรื่องของความคมกันก่อนเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยเลนส์อัลตราไวด์แองเกิลเนี่ยความคมของตัวเลนส์เนี่ยมันมักจะกระจุกอยู่ตรงกลางนะครับสักประมาณ 80% ของตัวภาพนะแต่ว่าตัวเนี้ยต่อให้เราจะใช้ f-stop ที่ f4 เนี่ยซึ่งปกติมันจะไม่คมทั้งภาพหรอกมันสามารถที่จะรักษาความคมเนี่ยเอาไว้ได้สักประมาณ 90% ตามภาพทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างเวิร์กมากมันจะซอฟแค่ประมาณแบบขอบภาพเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะได้แบบภาพที่มันคมทั้งภาพจริงๆเนี่ยแก้ว่าสักประมาณ f8 ขึ้นไปหรือจริงๆประมาณ f5.6 ขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มได้ความคมที่ค่อนข้างดีมากแล้วนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพแลนด์สเคปแต่ว่าอยากจะได้ไฟแฉกจากพวกหลอดไฟจากดวงอาทิตย์อะไรแบบเนี้ยเลนส์ตัวเนี้ยตอบโจทย์มากนะครับเพราะว่าไฟแฉกของเขาเนี่ยมาตั้งแต่ f5.6 เลยนะแล้วก็แฉกจะสวยจริงๆเนี่ยก็คือที่ประมาณ f8 จนถึง f11 นะครับแต่ว่าแก้วแนะนำว่าสัก f8 เนี่ยกำลังดีที่สุดแล้วนะแล้วก็ในเรื่องของแฟลร์เวลาที่เราถ่ายแบบภาพย้อนแสงจากดวงอาทิตย์ตรงๆเนี่ยต้องบอกว่าเลนส์ตัวเนี้ยด้วยความที่ชิ้นเลนส์มันโค้งมากๆอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะเนี่ยเห็นปะเนี่ยเนี่ยเวลาเราสะท้อนแสงไปมาเนี่ยแฟลมาง่ายมากนะครับแฟลมาง่ายมากแล้วก็ถ้าเกิดเราไปถ่ายภาพย้อนแสงดวงอาทิตย์แบบจังๆเลยเนี่ยในเรื่องของพวกความคมของเชฟดวงอาทิตย์อะไรแบบนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ดีมากเมื่อเทียบกับเลนส์ประเภทอื่นๆเนาะเพราะว่ายูทิลิตี้ในการใช้งานเขาคงไม่ได้เอาไปแบบถ่ายภาพย้อนแสงจริงจังอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของแฟลเวลาที่เราใช้งานกับพวกไฟสตูดิโอต่างๆเนี่ยคือถ้าเราไม่ได้แบบตั้งไฟใกล้มากจนมาสะท้อนกับหน้าเลนเนี่ยมันสามารถที่จะแบบลดแฟลร์ลงไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะถ้าเราตั้งถ่ายตัวเองแบบนี้แบบที่แก้วตั้งถ่ายอยู่เนี่ยสมมติตั้งแบบนี้เนาะถ้าเราวางไฟไว้ด้านข้างในระยะที่ห่างไม่เกินสักแบบเมตรหนึ่งอ่ะมันอาจจะพอมีแฟลร์ให้เราเห็นได้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราตั้งถ่ายแบบนี้แล้วให้ไฟสตูดิโออยู่ข้างกล้องแต่ว่ามันจะเฉียงสักประมาณ45องศาเนี่ยฮูดที่เขาให้มาเนี่ยมันป้องกันแสงแฟลร์ที่จะสะท้อนเข้ามาที่ตัวเลนส์เนี่ยได้ดีประมาณหนึ่งนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างโอเคนะทีนี้ในเรื่องของไฟล์วิดีโอเนาะคือมันขึ้นอยู่กับกล้องด้วยแหละว่าเราใช้เลนส์ตัวเนี้ยคู่กับกล้องอะไรนะครับอย่างแก้วเองเนี่ยที่เอาไปเทสมาคือใช้กับ Canon EOS R5 นะก็ดีมากไม่รู้จะติอะไรนะครับทั้งการโฟกัสทั้งในเรื่องของแบบเนื้อไฟล์อะไรแบบนี้มันดีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าในเรื่องของการโฟกัสเนี่ยถ้าเราใช้ในระยะที่ใกล้มากๆเนี่ยในระยะสักประมาณนี้
ตัวกระบอกซูมเนี่ยเวลาที่เขาจับโฟกัสแล้วมันมีการชิฟโฟกัสไปมาเนี่ยมันจะมีอาการวูบวาบได้บ้างอันนี้คือเป็นเรื่องที่ต้องบอกทุกคนเอาไว้นะครับเพราะว่าเลนส์ไวด์แองเกิลแบบนี้แล้วซูมในกระบอกแบบนี้ถ้าเราปล่อยให้เขาออโต้โฟกัสในการถ่ายวิดีโอเนี่ยตัวกระบอกมันจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกแล้วมันจะมีช่วงที่มันวูบวาบให้เราเห็นได้บ้างนะครับก็บอกทุกคนเอาไว้นะและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรีวิวเลนส์ Canon RF 1020 F4L ISS TM ตัวนี้นะครับสำหรับราคาของเขาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ถูกนะเพราะว่ามันเป็นเลนส์ในเกรดโปรเฟชชั่นแนลเลยนะครับราคาจะอยู่ที่ 94,600 บาทนะสำหรับใครที่ซื้อเลนส์ตัวนี้ไปเพื่อใช้ในการทำงานระดับโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยแกบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังจบงานเร็วได้งานคุณภาพดีใช้ได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็ใช้ได้ทั้งวิดีโอเลยนะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับเลนส์ตัวนี้นะแล้วก็หวังว่าในปีนี้ปี2024เนี่ยแกจะได้มีโอกาสได้ลองเลนส์จากทาง Canon เนี่ยอีกหลายๆตัวเลยนะครับแล้วก็จะเอามาทำรีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันเนาะถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตาม Fan Page Mobile Photographer ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ